จังหวัดตากเปิดยุทธการตากพิชิตภัยยาเสพติดภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2564ค่ะอาคารหอประชุมจังหวัดตากศาลากลางจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการตากพิชิตภัยยาเสพติดภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2564โดยมีพลตรีสุปัญญาวิไลรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่310พลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสวนิษฐ์สุริยกุลณอยุธยาปลัดจังหวัดตากนายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์การผนึกกำลังของคนในชาติเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปปัจจุบันปัญหายาเสพติดถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2554ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจังหวัดตากจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธการของกระทรวงมหาดไทยโดยมีมาตรการขับเคลื่อนยุทธการประกอบด้วยด้านการปราบปรามยาเสพติดได้แก่การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านและชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดการสกัดกั้นและการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนสำหรับด้านการป้องกันยาเสพติดได้แก่การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูงที่มีอายุ 15-24 ปีและการป้องกันยาเสพติดในหน่วยงานราชการให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบบุคลากรในสังกัดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนและหากถูกจับในคดียาเสพติดให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดส่วนด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้นำผู้ติดยาและผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องโดยเน้นมาตรการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยการนำผู้เสพผู้ติดผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขให้อำเภอร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการค้นหาผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านความคิดและจิตใจโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยรวมทั้งการติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไปครับในส่วนของยุทธการตากกระจัดให้สิ้นยาเสพติดเนี่ยนะครับก็เป็นยุทธการที่วันนี้จะมีการเริ่มคิกออฟอย่างเข้มข้นนะครับในการดำเนินการดังกล่าวก็จะมีการทั้งมิติของเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็ในสถานประกอบการต่างๆก็จะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับในส่วนของการปราบปรามนั้นเนี่ยทั้งบริเวณแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนในนะครับก็จะมีการบูรณาการทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆเพื่อ